ว่าไอ้จำไม่ได้ผมมองเห็นแล้วพุทธศักราช2454รัตนโกสินทร์ศก130นี่คำว่าบุญละนะใช่อ่านอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกจะเก่ามากบุญละ101ปีแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย101ปีแล้วนี่ข้างหลังนี่ไง101ปีไม่ใช่ไอ้ตรงที่บูรณะตอนนั้นอะอันนี้มนต์อะไรครับผมวันนี้ท่านพระอาจารย์มีเมตตาจะเปิดให้คนเข้าชมเป็นคณะแรกคณะเดียวเป็นบุญท่านหนอพระพุทธชัยพระชัยพุทธพันธุ์มันออกเลยท้ายออกคล้ายๆภาษาของเลยนะใช่ไหมออกคล้ายๆภาษาของเลยมันไทยแท้เลยทันทีเดียวเลยแล้วเปิดอยู่ในนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปเป็นพุทธรูปที่เก่ามากอายุก็น่าจะประมาณ 1,500 ปีชื่อว่าหลวงพ่อพันปีหลวงพ่อทวาราวดีดอนเทคโฟโต้ห้ามถ่ายรูปมีประตูเหล็กกั้นอีกทีด้านหลังมีพระยืนองค์หนึ่งรุ่นพร้อมอะไรคนนั้นอะไรผ้าเนื้อรุ่นสีดำเพราะว่าเป็นเนื้อโลกปูนไม่ใช่ที่เราของไม้เนี่ยครับของไม้เนี่ยมันเป็นท้ายปูนไม่ใช่ไม้ปูนมันเป็นเชื้อสารตลบอะไรเนี่ยครับพ่อเขาตกแรงที่นี่แต่ออกยิงไม่รู้ไม่ทำอยากเจ็บอยู่ที่ทางมาแล้วทำไมท่านต้องล็อกท่านเยอะขนาดนี้ก็ทุกตัดเท่าไหร่ครับคุณโอ้ยทุกตัดเลยของสูงเลยแล้วก็จะร้องแบบอยู่ที่ผู้ชายเต้นนะแล้วก็ทำจักแล้วก็จะร้องใหม่แล้วก็จะอยู่ภาพอะไรเหมือนกันเขาจะร้องแล้วก็ให้มีความน้อยแต่ขาดูองค์หลังไม่ดูองค์หลังอย่างเดียวไม่กิจกรรมฝาผนังที่อยู่ตรงหลังพระก็สวยนะเก่ามากเนี่ยที่อยู่หลังพระนะที่เป็นกิจกรรมฝาผนังก็สวยสีถลอกบ้างเป็นลายพุทธเจ้านั่นอะหลวงพ่อองค์หลังชื่อหลวงพ่อทวาราวดีพันปีองค์ยืนตรงตามมหาปุริสลักษณะหลวงพ่อทวาราวดีที่นี่ชื่อองค์ท่านชื่อพระชัยพุทธมหานาคทวาราวดีที่เห็นนั่นสิ่งนั่นนะเพราะว่าเขียน